ครับสวัสดีครับจะมาสอนทำพิมพ์ตัวชื่อที่อยู่แบบดึง Excel นะครับบนโทรศัพท์มือถือด้วยเครื่องพิมพ์ L58D นะครับแบบนี้ขั้นแรกเลยนะครับให้เราเตรียมข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับคือเราเริ่มจากคอมนะคือเราจะรู้ว่าวันนี้ต้องส่งใครบ้างมีข้อมูลลูกค้าไว้แล้วอะไรประมาณนั้นทำ Excel บนคอมไปก่อนอึ๊บให้ดูนี่เป็นไฟล์ Excel แบบง่ายๆมากๆเลยนะครับอันนี้คือผมไปก๊อปที่เขาส่งเป็นตัวอย่างนะครับชื่อมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็หมายเลขไปรษณีย์ถ้าใครมีเวลาหรืออยากให้มันสวยงามอ่ะแยกไปเลยนะครับแต่นี้เราเอาแบบง่ายๆเลยนะวางๆเลยแต่ว่าช่องแถวแรกให้ใส่คำว่าผู้รับไว้นะครับแล้วที่เหลือก็เป็นที่อยู่รัวๆเลยนะครับส่งไปนี่พอวางเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดเซฟนะเข้าเมนูไฟล์ save as แล้วก็ตั้งชื่อนะครับผมตั้งไว้ว่าไฟล์นี้ชื่อว่า address 5นะครับ address 5กด save ไว้ที่หน้าจอเสร็จแล้วเราจะส่งไปที่โทรศัพท์ก็ง่ายๆเลยนะครับใช้ LINE นะฮะ address 5ผมโยนไฟล์ address 5เข้าไปใน LINE นะครับปุ๊บไปเรียบร้อยอ่ะทำอะไรไปที่โทรศัพท์กันบนโทรศัพท์ผมต่อบลูทูธไว้กับเครื่องนี้แล้วนะเรื่องต่อบลูทูธไม่มีอะไรมากก็แค่ต่อธรรมดาเปิดไฟล์เปิดไลน์ขึ้นมาจะเจอไฟล์ address 5ที่ส่งมาจากคอมเมื่อกี้นี้กดเปิดแล้วก็เลือก open viewer นะครับ open viewer แต่ละรุ่นจะอาจจะไม่เหมือนกันแต่ประมาณนี้แหละให้กดเปิด open viewer มันก็จะถามว่าจะเปิดด้วยโปรแกรมอะไรนะครับไม่ต้องเปิดด้วย excel นะครับให้กดคำว่าเปิดด้วย m label ตัวนี้ปึ๊บนะครับมันจะบอกว่าไฟล์ copy อะไรประมาณนี้มันจะเป็นการลิงก์กับแอปนะฮะเคลียร์ไปพอทำสเต็ปเมื่อกี้นี้ต่อไปแล้วก็เปิดแอปชื่อว่า mlabel ขึ้นมาเลยอันนี้ผมจะไม่พูดเรื่องสเต็ปการล็อกอินนะครับมันจะเป็นอันนี้คือเชื่อมกับเครื่องเรียบร้อยแล้วอะไรเลยเหลือหน้าตาออกแบบแล้วนะฮะก็กด new label มาเลยครับกด new label สติ๊กเกอร์ไซส์นี้คือกว้าง5ซมสูง6ซม0 6เซนนะก็ใส่ไปกว้าง50สูง60คอนเฟิร์มตั้งชื่อไหนก็ได้ครับว่าเป็นแบบฟอร์มผู้รับพัสดุแล้วกดคอนเฟิร์มไปเลยนะครับทีนี้เวลาเราเปิดไฟล์อีกทีนึงอ่ะก็ไม่ต้องมานั่งคีย์แอดใหม่แล้วเลือกฟอร์มเดิมไปเลยมันจะเป็นหน้าเปล่าๆนะครับให้กดไปที่แท็บ Attribute นี่เรื่องล่างสุดเลยจะมีคำว่า Excel Data แล้วก็ให้ Select File กด Select File ครับก็จะเจอไฟล์ Address 5ที่ผมโยมมาเมื่อกี้จะขึ้นมาถ้าใครไม่ยอมกดไอ้ตรงสเต็ปเมื่อกี้นี้มันจะไม่ขึ้นตรงนี้นะครับต้องไปกดไปก่อนกด Address 5ปึ๊บนะครับมันก็ถามว่าจะให้ generate table เลยไหมกด confirm ครับให้มัน generate table เลยโอเคเสร็จแล้วก็มันจะขึ้นมา2อันนะครับทีนี้ก็เป็นเรื่องความสวยงามแล้วข้อมูลมันมาแล้วเนี่ยถ้ากด next ก็ชื่อคนก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างนะที่อยู่ผมเอาอันเดียวกันเปลี่ยนแค่ชื่อคนก็เลื่อนนะครับผู้รับไว้ข้างบนอย่างนี้ที่อยู่ไว้ข้างล่างแบบนี้นะครับแล้วก็ขยายฟอนต์ผู้รับหน่อยให้ตัวใหญ่ๆก็ด้านล่างนะครับให้เราไปจิ้มที่ผู้รับให้มันฟ้าๆก่อนแล้วก็ขยายฟอนต์นะครับมันจะเป็นคำว่า typeface size ตัวนี้นะฮะกดบวกไว้ผู้รับก็จะใหญ่ขึ้นนะครับเอาสัก130ก็ได้แล้วแต่ชอบนะฮะแล้วก็โบก็คือตัวหนานะครับผมให้ผู้รับตัวหนาขนาดฟอนต์คือ130ก็เลื่อนโอเคต่อไปด้านล่างนะฮะก็เหมือนเดิมเรื่องความสวยงามอย่างเดียวเลยตอนนี้ก็เอาฟอนต์ให้มันใหญ่ๆหน่อยผมเอาฟอนต์สัก80แล้วกัน80ซึ่งเรื่องที่สำคัญคือแอปมันจะตัดคำของมันเองนะฮะเนี่ยถ้าอะไรมันหล่นเนี่ยมันไม่รู้นะครับมันจะหล่นอันนี้เราแก้ไขไม่ได้จริงๆนะฮะอ
อ่ะก็พอประมาณเราให้ดูไม่น่าเกลียดนะครับอย่างเงี้ยก็รู้เรื่องแล้วครับพี่ออกมาก็สั่งพิมพ์ได้เลยลองสั่งพิมพ์สัก10คนนะครับกดรูปปรินเตอร์นะแล้วก็เลือก Serialize Printing นะครับกด Confirm เลือกไป10อันถ้าสั่งเยอะกว่านี้มันจะค้างนะครับให้ลองที่10ถึง15กันแต่ว่าถ้าพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยให้ลองแค่อันเดียวก่อนนะครับผมลองอันเดียวก่อนเพื่อดูว่ามันออกมาสวยงามไหมอะไรเงี้ยฮะโอเคพอดีผมไปกดไฮไลท์สีฟ้าไอ้สีฟ้ามันก็ออกมาด้วยนะครับมันทำให้มันทึบๆอย่างนี้นะครับไม่ยอมนี่เอาสีฟ้าออกก่อนนะครับคลิกที่ว่างแบบนี้เป็นสีขาวโอเคก็ดูมันก็พอใช้ได้แล้วเดี๋ยวเพิ่มตัวหนาหน่อยให้มันเข้มๆหน่อยปึ๊บแบบนี้นะครับอย่าลืมคลิกสีฟ้าออกนะไฮไลท์ออกทีนี้ถ้าโอเคแล้วสั่งพิมพ์ทั้ง10อันเลยคอนเฟิร์มอันนี้ให้ดูความเร็วจริงๆเลยนะครับได้ประมาณนี้ในหน้าแอปมันก็จะบอกนะว่ากำลังพิมพ์ดวงที่1ดวงที่2ดวงที่3ลั่นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูจนรอดูจนจบเลย10อันซึ่งการพิมพ์แบบดึง Excel เนี่ยมันจะช้านะครับถ้าเราพิมพ์แบบธรรมดาเนี่ยมันจะเร็วกว่านี้เยอะเลยนะเพราะว่ามันเหมือนใช้พลังงานเยอะจอตอนพิมพ์เสร็จมันจะว่าไงพิมพ์เสร็จก็บอกว่าพิมพ์ success นะครับก็นี่คือสติกเกอร์ที่ได้มานะครับก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมก็ขั้นตอนก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ